เรียนเว้นที่ไม่วาดรูปก่อนทุกคนเว้นไว้ค่ะครูขอรูปตรงนี้นักเรียนใช้2บรรทัดแล้วกันแต่ตีเป็นช่องยาวๆแบบนี้นะอย่าเพิ่งนะคะทุกคนเว้นไว้นับไป4บรรทัดเลยนับ1 2 3 4เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีที่นักเรียนเห็นตอนนี้ก่อนยังไม่ต้องวาดรูปให้นักเรียนปฏิบัติตามที่ครูแนะนำด้วยนักเรียนเขียนคำสั่งเสร็จนับบรรทัดมา4บรรทัดนับ1 2 3 4เสร็จแล้วบรรทัดถัดมานักเรียนดูตรงส่วนที่ระบายสีที่นักเรียนเห็นในขณะนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วน7ส่วนระบายสีกี่ส่วน6ส่วนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ6ส่วน7ทุกคนเขียนเศษ6ส่วน7ค่ะเพราะนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้หันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะทุกคนวาดรูปไปก่อนก็ได้อันนี้ไม่ว่าวาดรูปไปก่อนเลยค่ะนักเรียนวาดรูปแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ส่วนแต่อย่าเพิ่งระบายสีนะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ส่วนจากรูปที่นักเรียนเห็นตอนนี้ระบายสีด้วยกันทั้งหมด6ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ6ส่วน7นักเรียนเงยหน้ามาที่จอโทรทัศน์ครูจะเอาส่วนที่ระบายสีออกแบบนี้ครูออกกี่ส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าครูเอาส่วนที่ระบายสีออกส่วนที่ระบายสีมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราเขียนแทนด้วยเครื่องหมายลบลบด้วยเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน7เพราะครูออกจะเอาออก3ส่วนเอาส่วนที่ระบายสีออก3ส่วนในทั้งหมดนี้7ส่วนเพราะฉะนั้นเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ3ส่วน7ถ้าจากรูปนักเรียนดูที่ส่วนที่ระบายสีสิเหลือกี่ส่วน3ส่วนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน7แต่ถ้าไม่มีรูปนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้เพราะว่าตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนก็เท่าเดิมก็คือ7 6เป็นตัวตั้งลบออกซะ3เหลือ3เพราะฉะนั้นจะได้ผลลบเท่ากับเศษ3ส่วน7เดี๋ยวข้อต่อไปครูให้นักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงการลบได้ไหมคะได้เศษส่วนแสดงการลบแสดงว่าจะต้องมีตัวตั้งแล้วก็มีตัวลบและให้นักเรียนหาผลลบได้ไหมคะได้อันนี้ไม่ยากง่ายๆตัวอย่างนี้เสร็จหรือยังนักเรียนวาดเศษส่วนแบบครูแบบนี้เสร็จแล้วระบายสีเต็มๆ3ส่วนส่วนนี้นักเรียนเขียนเหมือนว่าเราเอาออกไม่ต้องสุดนะคะให้แบบนี้เลยให้เหลือคาๆไว้แบบนี้ใครไม่มีสีไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอแปรงเงาแต่นักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ระบายสีเลยไม่แปรงเงาเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะส่วนที่ระบายสีเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนถ้าแต่ถ้าเรียนไม่ระบายสีเราเขียนเราไม่ได้เขียนเป็นเศษเราไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะครูดูจากปนัยเนี่ยปนัยเสร็จแล้วปนัยนั่งหน้าสุดเลยเสร็จแล้วพงศธรก็ใกล้เสร็จแล้วกายสินหนูเสร็จยังคะภัยชยงเสร็จยังคะอ้าวครูให้เวลาอีก30วินาทีใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้แล้วคำสั่งเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะจงเขียนเศษส่วนแสดงการลบและหาผลลบเขียนข้อ1รอไว้ข้อต่อไปไม่ต้องวาดให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแสดงการลบและหาผลลบตัวอย่างเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะเขียนคำสั่งลงสมุดเหมือนเดิมและเขียนข้อที่1รอไว้
่าที่ครูตรวจงานนักเรียนนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนเขียนเศษส่วนได้ถูกต้องแล้วเส้นขีดขั้นเศษส่วนต้องอยู่ตรงเส้นบรรทัดก็คือเส้นสีเข้มตัวเศษอยู่เป็นเส้นบรรทัดติดเส้นขีดขั้นเศษส่วนตัวส่วนก็เขียนครึ่งบรรทัดติดเส้นขีดขั้นเศษส่วนเพราะนั้นด้านล่างจะเหลือครึ่งบรรทัดข้อจะอยู่ในบรรทัดเดียวกับเส้นขีดขั้นเศษส่วนผ่านไหมคะผ่านไหมเครื่องหมายอยู่ตรงเส้นบรรทัดพอดีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอยู่ตรงเส้นบรรทัดพอดีผ่านนะไปข้อที่หนึ่งใครยังไม่เสร็จยกมือไปนะคะอ้าวข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำสั่งก็คือจงเขียนเศษส่วนแสดงการลบและหาผลลบนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งจากรูปที่นักเรียนเห็นระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนในทั้งหมดกี่ส่วน4ส่วนเพราะฉะนั้นข้อที่1นักเรียนเขียนตัวตั้งเศษส่วนก็จะได้เป็น4ส่วน4ดีมากเศษ4ส่วน4นักเรียนเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อ1นะอย่าทำแบบครูนะเสร็จแล้วอ่ะทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะตอนนี้ครูจะเอาเศษส่วนออกนะคะครูออกแล้วเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่เหลือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงนักเรียนเขียนอยู่ในรูปของวิธีการลบการลบนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบลบด้วยเศษส่วนที่ครูออกเนี่ยกี่ส่วน2ส่วน2ส่วนในทั้งหมดกี่ส่วน4ส่วนเพราะฉะนั้นเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ2ส่วน4ดีมากเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษส่วนที่เหลือเท่าไหร่คะเศษ2ส่วน4เศษ2ส่วน4แต่ถ้านักเรียนไม่มีรูปนักเรียนสามารถลบได้ไหมได้ได้อันนี้ง่ายเห็นไหมตอนนี้พูนผลได้แล้วผ่านไหมคะผ่านแล้วต่อไปไปข้อที่สองข้อที่สองครูจะไม่บอกเลยนะคะข้อที่สองนักเรียนเขียนตัวตั้งเลยเท่าไหร่ไม่รู้เขียนเลยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้สังเกตดูว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะ9ส่วนระบายสีกี่ส่วน7ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนตัวตั้งจะได้เป็นเศษ7ส่วน9นะคะครูเอาออก6เห็นไหมคะง่ายมากเลยแล้วหาผลลบออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือเพราะฉะนั้นถ้าครูเอาส่วนที่ระบายสีออกเศษส่วนที่เหลือขอโทษค่ะส่วนที่ระบายสีที่เหลือจะน้อยลงแล้วก็เขียนแทนด้วยเครื่องหมายลบลบด้วยเศษ6ส่วน9จะเหลือเท่ากับเศษ1ส่วน9ใครได้แบบนี้ยกมือขีดถูกเลยค่ะตรวจตามไปนะคะต่อไปไปข้อที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่3นักเรียนเขียนตัวตั้งค่ะทุกคนเขียนตัวตั้งค่ะใครเขียนเสร็จนักเรียนเงยหน้าเพราะครูจะดูจากนักเรียนต้นทางเป็นหลักทุกคนเงยหน้าแล้วครูออกนะนักเรียนดูที่จอโทรทัศน์ครูออกเท่านี้และหาผลลบออกมาใครยังไม่เสร็จยกมือข้อที่3ครูขอเสียงของนักเรียนทั่วประเทศเลยนะคะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของผลลบและหาผลลบออกมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เป็นพร้อมกันค่ะ4 8ส่วน8ลบด้วย4 4ส่วน8เท่ากับ4 4ส่วน8โอเคเลยขีดถูกเลยค่ะเสียงเหมือนกันทุกคน
ต่อไปไปข้อที่ห้าข้อที่สี่ขอโทษไปข้อที่สี่ใจร้อนใจร้อนไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นักเรียนเขียนตัวตั้งลงสมุดเสร็จนะคะเอาเงยหน้าดูที่จอโทรทัศน์ค่ะเอาออกแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อที่4นักเรียนตอบพร้อมกันค่ะก็จะได้เป็น3ส่วน5ลบด้วย10 1ส่วน5เท่ากับ42ส่วน5ดีมากค่ะตรวจตามเลยค่ะคีย์ถูกเลยต่อไปไปข้อที่5ข้อที่5ค่ะครูเอาออกนะคะทุกคนดูค่ะครูเอาออกนะคะถ้าเสร็จแล้วขอคำตอบข้อที่5พร้อมกันค่ะจะได้เป็นคิดถูกเลยค่ะต่อไปไปข้อที่6ข้อที่6ค่ะ